สวัสดีครับผมเบลิฟเฟอร์นี่คือคอนคิลเลอร์เบรดนะครับเกมในสตรีมมีภาษาไทยมีเพศชายเพศหญิงมีระบบแต่งตัวมีทุกอย่างยกเว้นความสนุกเพราะสนุกไม่ซ้ำใคร นี่คือทรงผมนะครับเราต้องปรับแต่งตัวละครก่อนสร้างตัวเข้าไปฟาร์มเวลแล้วก็เข้าไปตีกับชาวบ้านเขาเดี๋ยวได้เห็นเลยมันอลังการแค่ไหนแต่งอะไรก็ได้ใส่ไปก่อนผมดำลูกกระตาอะไรก็ได้นะครับตาโตมันก็เคยเอาเป็นอย่างนี้สีแดงผิวสีดำก็มีแต่ว่าเดี๋ยวมองไม่เห็นเอาสีขาวแล้วกันมีรอยแผลเป็นมีรอยสักอันนี้ดีกว่าเหมือนลงงูดินี่ก็เหมือนเคทอสไปอันนี้แล้วกันแล้วก็หนวดไว้หนวดแบบลงงูอันไหนวะอันนี้แล้วกันลำแหลมดิโอเคไปตั้งชื่อเบลิเฟอร์ไม่ได้แล้วชื่อyes mortaruอินเตอร์มากลงน้ำไม่ได้ห้ามเว้นวรรคโอเคงั้นก็ yes mother อย่างนี้เลยสงครามก็จะประมาณนี้นะครับแนวยุคกลางยุคอัศวินมีหลายเหล่าทัพยกโทษไปถล่มปราสาทแล้วก็ยึดตำแหน่งเพื่อคว้าชัยและแน่นอนเกมนี้คือ PVP เราต้องปะทะกับผู้เล่นมากมายมีแมตช์แบบ8ต่อ8กับ15ต่อ15นะครับผู้เล่นทั้งหมดในศึกหนึ่งรวมแล้ว30คนมันก็จะนัวบรรยากาศมันเล่าอยู่ในสงครามยุคกลางจริงๆเลยมีการวางฉากที่อลังการแล้วก็กราฟิกที่สวยงามและแน่นอนเราต้องต่อสู้กับผู้เล่นที่เป็นแม่ทัพเหมือนกันในฝั่งตรงข้ามนอกจากจะวัดสกิลการต่อสู้แล้วยังวัดกลยุทธ์ในการสั่งลูกทีมด้วยสนามฝึกซ้อมการต่อสู้และการขี่ม้ามีภาษาไทยให้ปรับนะครับอยู่ที่หน้าสตรีมเลยครับนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่ามีอาวุธอะไรบ้างนี่คือการควบคุมมีแบบธรรมดาแบบภาพยนตร์ก็เอามาแบบภาพยนตร์นี่แหละเร็วดิไปมีอาวุธให้เลือกมากมายแล้วแต่ถนัดเลยแต่ละอย่างมีข้อดีและข้อด้อยบานนะบอกเลยธนูสั้นก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะยิงรัวๆหน่อยแต่ข้อเสียก็คือไม่มีโล่นะครับถ้าศัตรูถึงตัวได้คือจบมึงเป็นกระสอบทรายดีๆนี่เองแต่ระยะไกลก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยได้เปรียบใช้สกิลมีโดดยิงอย่างเฟี้ยวแล้วก็ยังมีอาวุธชนิดอื่นให้ลองผมชอบเล่นธนูนะมันเอาไว้หล่อยชาวบ้านได้ดีแหมยิงหัวได้ extra damage มันก็จะแรงขึ้นแต่เวลาเข้าทำศึกจริงๆผมก็เล่นหอกอยู่ดีว่ะมีเปลี่ยนบ้างบางเวลาเพราะฉะนั้นคุณอยากใช้อาวุธอะไรอยู่ที่การตัดสินใจโอเคค่ายทหารรับจ้างพอเราฝึกเสร็จเราก็จะมาโผล่ในนี้ผมเลือกหอกมาด้วยเป็นไอ้หอกหักเอ้ยเป็นหอกที่ยังไม่หักระบบเดินเควสที่เข้าใจง่ายนะครับกดเข้าไปเลยรับเควสแล้วมันก็วิ่งไปเองนี่ผมไม่ได้กดนะเนี่ยมันไปเองออโต้ไพลอตอัพสกิลนี่สกิลทรีโคตรยาวครับผมอัพได้ทุกสายเลยเล่นอาวุธไหนเป็นหลักก็เน้นอาวุธนั้นเยอะๆสกิลยิ่งเยอะก็ยิ่งเก่งนะครับใส่ช็อตคัทไปออกแล้วก็เดินเควสกันต่อก็จะเป็นการเก็บเลเวลเรียบร้อยเลเวลอัพแล้วแป๊บเดียวกูเลเวล3แล้วอ่ะมีเควสให้เดินเรื่อยๆนะครับหาของหาอะไรไปพอเราพร้อมแล้วเราก็เข้าไปลุยเลยมาฝึกนี่เป็นการฝึกควบคุมยูนิตเราจะเป็นแม่ทัพที่มีลูกทัพและเราสามารถควบคุมคนพวกนี้ได้กด C เพื่อให้มันเดินตามกด V เพื่อสั่งให้มันไปโจมตีเป้าหมายเราไม่ต้องทำอะไรเราต้องใช้ลูกน้องแต่บางทีลูกน้องก็ไม่โหดเท่าพี่เราก็ต้องเข้าไปลงมือกันเองโอเคเคลียร์หมดจัดว่าลูกน้องยังโหดอยู่มาลูกน้องมาตามพี่เต้มาโอเคพี่เต้เดี๋ยวพี่เต้เปิดเองมันตั้งโล่เราก็ตั้งได้กด X ครั้งเพื่อตั้ง formation กด1เพื่อให้มันดันไปข้างหน้าไปพี่ใช้ลูกน้องว่ะดันแน่ยังกับเด็กช่างต่อเองเลยไปลูกน้องมันไม่โหดเท่าพี่นี่ลูกพี่มาเองจบไหมโอเคทีนี้ก็ไปเติมเสบียงเวลาลูกน้องบาดเจ็บอะไรพวกนี้ก็ต้องมาฮีลนะครับแล้วก็ยึดซัพพลายพอยต์ก่อนเฮ้ยตามมา
ยืนทำบ้าอะไรกันอยู่ทหารบาดเจ็บมาอยู่ที่ซัพพลายพอยต์แล้วก็ฮีลมันซะหรือจะเปลี่ยนยูนิตก็ได้จำเป็นมากๆที่ต้องมีจุดนี้ไว้ไม่งั้นลำบากโอเคตำแหน่งต่อไปนี่คือเกมเพลย์พื้นฐานนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่นยาวแล้วข้างหน้าไปลุยเล่นมันไอ้ลูกพี่ตัวเปิดกูเปิดเองขอโคตรได้เปรียบมันยาวจริงๆเลยนะเคลียร์โอเคซัพพลายพอยต์เดี๋ยวเราต้องเจอกับนักธนูเราต้องเอาพลหอกมาไอ้พวกหอกหักทั้งหลายไปที่ตำแหน่งเดี๋ยวต้องเดินถือโล่เข้าแล้วเอาไว้กันลูกธนูมันจะมีแท็กติกให้เราคิดตลอดเลยเกมนี้จัดว่าแจ่มกด X ตั้ง formation ยกโล่ขึ้นมาแล้วก็ดันไปยกโล่กันลูกธนูกูมีแค่หอกไปกันอะไรได้เข้าไปพอเข้าไว้ใกล้แล้วเดี๋ยวพี่จัดการเองลูกน้องไม่โหดโอเคไปเล่นมันช้าเว้ยเสียเวลาเข้าไปกูต้องเข้าไปแจมละลูกน้องมันไม่หัวเท่าพี่ตายหมดเรียบร้อยยึดธงหัวใจของเกมนี้ไม่มีอะไรมากแค่ยึดธงยึดตำแหน่งนี่แหละเป้าหมายแต่ถ้าเกิดมีศัตรูเข้ามาอยู่ในวงมันก็จะหยุดนะครับเหมือนคอนเควสทั่วไป capture frag เรียบร้อยQuickly now, faster. ผ่านทีนี้เข้าศึกจริงกันละ15-15นะครับเดี๋ยวจะให้เห็นว่ามันนัวแค่ไหน15คนแต่ละคนมีลูกน้องเนี่ยแล้วก็ล่าสุดมีแมปใหม่ด้วยนะครับสร้างตามเมืองคอนสแตนติโนเปิลเลยใช้ชื่อว่าคอนติโนโพลิสเพื่อสร้างบรรยากาศแบบสุดๆให้กับผู้เล่นนะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้อีกแมปนึงมันเป็นซุ้มขึ้นมาฝั่งละ15มันก็จะเยอะประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมนี่คือผมปรับกราฟิกสุดหมดเลยนะกราฟิกก็จะสวยประมาณนี้โอเคเราไฟบุกเราก็ต้องบุกพอบุกเข้ามาแล้วเราก็ตีกับชาวบ้านเขาเฮ้ยโอ้ยยังนัวสงครามบนหลังม้าเฮ้ยต้องหาตัวแม่ทัพมันจัดการให้หมดเฮ้ยม้าเราตายได้ลงก่อนเราไปลุยเลยอุ้ยเยอะไม่ไหวเอือตายครับเยอะจัดตายไม่เป็นไรสปอนใหม่ได้แต่ช้าหน่อยเราก็ต้องรีบมาเติมให้ทัพเราบุกเข้าไปให้ได้เจอแล้วไอ้ฝ่ายแดงจัดการมันเฮ้ยกูมาเยอะกว่ากูได้เปรียบกูซ่าพวกมากแล้วกูซ่าตายได้คิวด้วยมันมาแย่งคิวเขาข้างหน้ามีการปะทะกันอย่างหนักหน่วงงั้นเดี๋ยวเราจะวางปืนใหญ่ไว้ตรงนี้แล้วยิงอัดเข้าไปในจุดเล่นได้หลายแบบครับทีใครทีมันพันหนึ่งกำลังก็ได้เยอะวัดความสามัคคีจัดละเดี๋ยวพอมีปืนใหญ่ตรงนี้นะมึงสนุกแน่นอนตั้งไปได้แล้วทีนี้ก็ยิงฟรีเอ้ยโอ้ยเลขดาเมจขึ้นบานเลยรีโหลดโคตรนานครับใช้เวลาหน่อยพอได้แล้วสะใจเอาไปบรรจุมันต้องเน้นแม่ครับนั่นแหละสวยยิงตัดกำลังพอแม่ทัพที่มีลูกทัพจะเป็นอะไรที่ฆ่ายากมากถ้าลูกทัพมันตายหมดมันก็จะเหลือตัวคนเดียววิ่งไปไหนเล่ามีการควบม้าด้วยนะได้แอสซิสต์มาแล้วทับใหญ่สลายการชุมนุมเหลือจุดเดียวเองยึดได้แล้วก็ชนะแล้วเนี่ยรถเอาไปนี่เป็นที่มาคำว่าเรียบร้อยนะครับฆ่าไปร้อยตัวยิงฟรีเนาะเอาไปต้องยิงแม่ทัพมันหายละอีกนิดเดียวมาอ้อควบม้าด้วยความเร็วสูงดักยิงปืนใหญ่สไนเปอร์ซัดไป17,000จุกยังไม่ตายเลือดแม่งเยอะ
ชาร์จโอ้ยตายมีคนซวยอ๋อได้แอสซิสด้วยแม่สบายดีกว่าแต่ละคนทำหน้าที่ตัวเองได้ดีเราก็จะคว้าชัยชนะแบบนี้แหละบางทีก็มีแพ้บ้างนะครับปะปนกันไปสงครามมีแพ้ชนะแต่เวลาชนะแล้วมันสะใจอีกสักตานี่คืออีกแมปนึงนะครับเกมนี้มันโคตรได้บรรยากาศสงครามและที่เจ๋งยิ่งไปกว่าก็คือเกมนี้เป็นเกมฟรีบนสตรีมนะครับไปกดมาลองกันได้เลยโอเคตานี้เราเป็นฝ่ายป้องกันบ้างละเราต้องตั้งรับอย่าให้มันผ่านประตูเมืองเข้ามาได้คนแม่งนั่นยังไงจะตุจักกูเล่นปืนใหญ่ก่อนเลยนักธนูฝ่ายตรงข้ามมันขึ้นมาหลอยทหารเราโอ้ยโดนลื้อแล้ววะกำแพงเรากำลังจะแตกแล้วเล็งสวยๆไม่ได้ละอุ้มอับแค่นี้แล้วกันกลับลงไปมันยิงทหารแล้ววะทหารตามมาลงไปรับข้างล่างมันจะเข้ามาแล้ววางปืนใหญ่รอจังหวะยิงอัดรูมาเข้ามานั่นแหละเฮ้ยมันทะลุเข้ามาแล้วเฮ้ยตัวแม่ทัพตัวแม่ทัพเล่นมันเปิดก่อนได้เปรียบอุ้ยทหารกองไปเลยชิบหายแล้วอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บทหารกูก็มีเหมือนกันช่วยกันหน่อยอุ้ยยังนัวอุ้ยกูรอดด้วยนึกว่าตายแล้วเมื่อกี้นี่แหละข้อได้เปรียบของการใช้หอกมันขวดเป็นวงกว้างมันโดนง่ายดีแต่ป้องกันได้ไม่ดีเท่าไหร่กูไม่ต้องใช้ลูกน้องพี่ลุยเอ็นลูกน้องมันไม่โหดเท่าพี่นี่ตายเรียบไงล่ะกูนี่แหละจะตายเดี๋ยวหลบในดงโล่กันมายืนเลียแผลในที่ลับๆเฮ้ยมันเข้าประตูหน้ามาแล้วเว้ยกดปืนยิงอัดเข้าไปเดี๋ยวเราต้องสมทบมันจะดันเข้าด้านหน้าอย่างเดียวเลยจัดไปลูกเพศซ้ำเลยนี่แย่งคิวแย่งคิวยังไงให้ดูเนียนตัดไปพ้นโลกมันรออยู่หน้าประตูเต็มเลยนะวาดให้หมดถอยกูมาไล่หมาโอเคละลอกต่อไปวางปืนใหญ่แล้วยิงอัดรูสเต็ปเดิมเวลาใกล้หมดแล้วอีก2นาทีสุดท้ายรัวโดนหัวใครบ้างไม่รู้นะหลบกันเอาเองบรรจุมันบรรจุนานเว้ยแต่บรรจุเสร็จแล้วคุ้มค่ากองใหญ่นะใช่ไหมกวาดให้หมดมีคนซวยโอ้สองคนเลยได้ไป2คิวชาร์จโอเคต่อโดนวะโอ้ยเกือบตายได้แล้วเด้อโอเค3คิวเฮ้ยเฮ้ยมันลื้อปืนกูอุ้ยโอ้แม่งเหลือไม่ได้แม่งออกมาตอนไหนวะมาดิไล่หนีเลยต้องผนึกกำลังอ่ะอยู่เดียวๆคือเสร็จนี่เป็นความสามัคคีครับเกมนี้เหมือนเราอยู่ในสงครามจริงๆเลย30วิว้าถล่มมันมันจะมาทำไมเอาไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้กวาดสู้ตายใกล้หมดยกแล้วเปรี้ยวได้จัดการแม่ทัพมันโคตรมันนี่มันเกมระบายอารมณ์จัดอีก30วิทหารไม่ต้องใช้เลยลูกน้องไม่โหดเต้าพี่ตรงนี้กองหนึ่งได้แอสซิสเฮ้ยวิ่งเดี๋ยวไว้วิ่งเดี๋ยวไว้มากัน3กันกูแจมเรียบร้อยไม่เหลือเกมนี้บอกเลยอย่าแตกแถวครับไม่งั้นจะตกเป็นเป้าต้องไปกับลูกทีมเข้าไว้ไม่ก็ไปกับเพื่อนก็ได้มาได้หมดไปชนะแล้วเรียบร้อยไม่ต้องสืบเลยโอเคโคตรมันอย่าลืมไปโหลดมาลองเล่นกันดูสำหรับผู้เล่นใหม่ถ้าใส่โค้ดนี้ลงไปก็จะได้ของดีนะครับ SEA0017 เล่นให้ถึงเลเวล10ก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่ม O แล้วใส่โค้ดลงไปกดรับของแบบนี้คุณก็จะได้รับแพ็กเกจล็อกอิน7วัน
คำนำหน้าชื่อว่า Pioneer General แล้วก็เซตพาลาดิน7วันซีซั่นนี้ทั้งเกมได้สร้างแผนที่ใหม่นะครับชื่อว่าเมืองคอนสแตนติโนเปิลแต่ใช้ชื่อในเกมว่าคอนติโนโพลิสเป็นแผนที่จำลองการต่อสู้สนามรบคอนสแตนติโนเปิลออกแบบมาโคตรสวยสำหรับซีซั่นนี้เลยเข้าไปลองสัมผัสบรรยากาศกันได้ครับและแน่นอนครับมี Weekly Challenge ให้ปลดล็อกทหารออตโตมันหลายๆคนน่าจะชอบนี่เลยโดดเด่นมากใครมีใช้นี่คือโคตรรอแต่ผมยังไม่ได้ปลดเลยว่ะเดี๋ยวต้องไปนั่งทำแล้วก็จะมีชาเลนจ์ใหม่ๆประจำสัปดาห์เข้ามาให้ทำเรื่อยๆครับไปปลดล็อกนู่นนี่นั่นฟรีและดีใครว่าไม่มีในโลกก็ลองพิจารณาเกมนี้กันดูแล้วกัน Conkiller Blade ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพราะข้างในมันอันตราย